รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสเดินทางมาที่ไต้หวันครับติดตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อมาร่วมในพิธีประสาทปริญญาอีกครั้งหนึ่งของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือจิงเจียบุติสังฆะซึ่งอยู่ที่เมืองเกาสงไต้หวันแห่งนี้ครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่12ของการเดินทางมาที่ไต้หวันครับเรายังเห็นความคืบหน้าของการจัดการศึกษาและพัฒนาการของการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ครับสำหรับการเดินทางมาในปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจและมีสิ่งใดบ้างที่เราจะนำมาสู่ประเทศไทยให้ทุกท่านได้ชมเราไปติดตามชมเลยครับเมื่อ10ปีมาแล้วทางพุทธสมาคมไต้หวันเนี่ยเป็นห่วงใยเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ในไต้หวันว่าทำอย่างไรจึงจะพัฒนาบุคลากรของพระศาสนาให้มีคุณภาพพุทธสมาคมไต้หวันจึงมีมติให้ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์คือภิกษุภิกษุณีในไต้หวันในขณะนั้นท่านธรรมาจารย์จิ้งสินท่านเป็นเจ้าวาดวัดกงเต๋อที่เมืองเกาชุงและเป็นประธานพุทธสมาคมของไต้หวันก็ในช่วงนั้นท่านจึงรับนโยบายมาและมาปรึกษาหารือกันว่าถ้าตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นในไต้หวันนี่มันจะต้องมีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐบาลรับรองมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมายของไต้หวันปรากฏว่าเป็นเรื่องยากมากเลยในประเทศนี้ที่มีนโยบายแยกระหว่างรัฐกับศาสนาคือเป็นนโยบายแบบประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงเพื่อให้ศาสนาหลายศาสนาอยู่กันโดยไม่ขัดแย้งการที่จะตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยเฉพาะคือไม่มีคฤหัสถ์ญาติโยมมาศึกษาเลยนี่แล้วให้รัฐบาลสนับสนุนรับรองด้วยกฎหมายเนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องเหลือวิสัยคือเป็นไปได้ยากครั้นตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีพระสงฆ์ด้วยคฤหัสถ์ด้วยมาเรียนร่วมกันในไต้หวันนี่ซึ่งพุทธชาวมูลนิธิหรือวัดวาอารามบางแห่งในไต้หวันก็ทำกันอยู่ปรากฏว่าจำนวนคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีพระสงฆ์มาเรียนดังนั้นจึงมีความคิดว่าตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ดีกว่าให้พระสงฆ์มาเรียนโดยเฉพาะแต่ก็ติดขัดที่กฎหมายบ้านเมืองทางท่านธรรมาจารย์จิ้งสินซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมของจีนไต้หวันเนี่ยรับนโยบายมาแล้วก็บังเอิญเดินทางไปประชุมวิสาขบูชาโลก
ที่ประเทศไทยเมื่อสัก 11-12 ปีมาแล้วไปเห็นจำนวนพระสงฆ์ไทยนี่ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยมีเป็นจำนวนมากและก็มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบสมัยใหม่เรียนปริญญาทางพุทธศาสนาและรัฐบาลไทยก็ให้การรับรองปริญญารับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยมีปริญญาก็มีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกซึ่งตรงตามเป้าหมายของพุทธสมาคมไต้หวันเพียงแต่ไต้หวันนั้นติดขัดเรื่องสถานภาพตามกฎหมายจึงไปปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงให้คำแนะนำว่าทางหนึ่งก็คือเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรของมหาจุฬาเนี่ยมาเปิดสอนที่ไต้หวันโดยการบริหารงานของพุทธสมาคมหรือคณะสงฆ์ไต้หวันแล้วเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรของมหาจุฬาแล้วก็ไปรับปริญญาที่มหาจุฬามันก็จะมีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถไปศึกษาต่อทั่วโลกเพราะปริญญานั้นเป็นที่รับรองทั่วโลกเป็นอย่างนี้ทางท่านธรรมอาจารย์จิ้งสินเกิดความสนใจจึงได้ปรึกษาหารือกันเมื่อ10ปีที่แล้วว่าให้มาตั้งสาขาของมหาจุฬาเรียกว่าสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่วัดกวงเต๋อไต้หวันโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนั้นให้การรับรองการศึกษาที่จัดอยู่แล้วที่วัดกวงเต๋อโดยคณะสงฆ์ไต้หวันเรียกชื่อในไต้หวันว่ามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิงเจียจิงเจียที่วัดกวงเต๋อเนี่ยมีภิกษุภิกษุณีศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็คือไปรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิงเจียที่วัดกวงเต๋อเนี่ยให้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาและมหาจุฬาก็ให้หลักสูตรมาเปิดการเรียนการสอนเมื่อ10ปีที่แล้วนะเริ่มมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็จัดการศึกษาพอเรียนจบ4ปีก็ไปรับปริญญาที่ประเทศไทย